ัลโหลวันนี้เรามาเพ้นท์ดอกกุหลาบกันบ้างดีกว่าเทคนิคการเพ้นท์ดอกกุหลาบนะคะมันจะต้องทำให้กลีบของมันม้วนพลิกออกถ้าเราสังเกตธรรมชาติของดอกกุหลาบเดี๋ยววันนี้เราจะได้เทคนิคในการทำน้ำที่มันเกาะอยู่บนดอกกุหลาบด้วยวันนี้ได้ถึง2เทคนิคด้วยกันก็คือเทคนิคการทำดอกกุหลาบแล้วก็เทคนิคการทำหยดน้ำที่มันเกาะอยู่บนดอกกุหลาบถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครอย่าลืมนะคะช่วยกันแชร์ให้ครูเกตด้วยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามผลงานอื่นๆของครูเกตได้ที่ Facebook Page ครูเกต Life Candid ชีวิตออกแบบได้ถ้าใครติดตาม YouTube อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้มีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการอัปโหลดวิดีโอลงไปแล้วก็ฝากไปติดตาม Instagram แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกุหลาบไร้หนามของเรานะคะแต่มีหยดน้ำแทนเป็นไงคะเหมือนน้ำกิ้งอยู่บนดอกกุหลาบไหมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะคะช่วยกันแชร์ให้ครูเกตด้วยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามผลงานอื่นๆของครูเกตได้ที่ Facebook Page ครูเกต Life Candid ชีวิตออกแบบได้ฝากติดตาม YouTube ฝากติดตาม TikTok แล้วก็ Instagram ด้วยนะคะถ้าใครติดตาม YouTube อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการอัปโหลดวิดีโอลงไปบ๊ายบาย